สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมอร์ช็อตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเอ็มพอยต์นะครับหาแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับเอาไปซื้อของเล็กๆน้อยๆราคาไม่แพงมากนะครับซึ่งด่านที่ผมแนะนำนะครับก็คือด่านสเปซนะครับนี่เลยนะครับอยู่ตรงสร้างห้อง AI ครับเลื่อนลงมาเจอสเปซนะครับซึ่งการที่เราจะเข้าห้องนี้ได้นะครับเราต้องมีบัตรก่อนนะครับเราต้องมีบัตรมีตั๋วเข้าด่านก่อนนะครับเป็นไอเทมนะครับเราสามารถซื้อได้ครับอยู่ในไอเทมมอลนะครับเข้าไอเทมมอลได้เลยแล้วก็ไอเทมหาครับก็เลยมาที่ไอเทมนะครับฟังก์ชันแล้วก็เลือกหาชิปทิเก็ตนะครับนี่เลยนะครับหน้าที่3นะครับราคา 100,000 SP นะครับได้2ชิ้นด้วยกันนะครับเรากดซื้อเลยนะครับเดี๋ยวขอปลดแป๊บแล้วก็ดรอปครับดรอปที่ต้องใช้ก็จะเป็นดรอปเวล2หรือดรอปเวล1ก็ได้นะครับแล้วแต่ดูสเตตัสมันบอกว่าอะไรเลเวล1บอกว่าใช้แล้วจะเพิ่มอัตราดรอปในโหมดด่านรางวัล1เท่าถ้าเกิดดรอปเวล2อันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้เฉพาะโหมด Doomsday หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าดรอปเวล1อ่ะเยอะกว่าเวล2อีกนะครับไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่าก็กดซื้อมาก่อนกดซื้อมาได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไอเทมครับปึ๊บแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่จะแนะนำนะครับก็เป็นพวกสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลดรอปนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนี่คุณสมบัติสัตว์เลี้ยงครับ PVE ดรอปสูงสุดนะครับบวก2มาหยิบมาเลยครับเอาแมงผจญภัยอยู่เอามาไม่ได้มีตัวอื่นไหมตัวอื่นไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยอ่ะเอาไปผจญภัยหมดโอเคไม่เป็นไรใครมีก็หยิบมาครับแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่ามันผจญภัยอยู่เอ้ยมันผจญภัยเสร็จแล้วนี่หว่าอุ้ยได้สกิลด้วยมาเอามันเลยไหนๆก็ได้มาละพกมาแล้วก็จะมีปืนนะครับปืนที่ใส่กันโซนะครับมันจะมีสเตตัสที่บวกไอเทมนะครับบวกชิ้นส่วนด่าน PVE นะครับแต่ผมหาก่อนว่าผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะมีแต่เกาะเพิ่มวะเอ้ผมจำได้ผมมีปืนกระบอกหนึ่งมันบวกเพิ่มหาไม่เจอเนี่ยมันหายไปไหนวะเอ้อยู่กระบอกไหนแล้วน้องผมหาก่อนมันมีแหละอันนึงอ่ะไม่มีเออช่างมันเถอะนะครับปืนที่แนะนำอ่ะเป็นปืนบอมนะครับบอมหมูหรือบอม1,700ก็ได้ในกรณีนี้ผมไม่มีเดี๋ยวผมซื้อมาเลยแล้วกันบอม1,700เอ้ยเอ็มม่วงก็มีเดี๋ยวเอาเอ็มม่วงซื้อดีกว่าได้ไม่เปลืองจีพีนี่ซื้อมาเลยใส่กันโซด้วยกระสุนบาซูก้าใส่เข้าไปกันโซเดี๋ยวนี่ใส่นี่แม่งเลยหมดยังหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วแหละเอ้ปีกผมไม่เปลี่ยนกระสุนไวขึ้นว่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนหลังใหม่ก่อนเอาวันนี้โอเคป่ะเราสร้างด่านได้เลยครับด่านสเปซปรับอะไรไม่ได้ถ้าเราจะเล่นคนเดียวก็ติ๊กเข้าร่วมทันทีออกนะครับกดยืนยันแล้วกดเริ่มเกมเลยครับลุยครับมาปืนบอมที่ซื้อมาอยู่ไหนนี่ได้ละ go เฮ้ยตัวนี้ไม่มีสกิลบวกลูกกระสุนว่ะโอ้ยตัวคนนี้มาเยอะมากนี่นะครับจะได้เป็นชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนพวกนี้เอาไปหลอมได้นะครับหลอมได้เอ็มพอยต์โอ้ยิงครับเรื่อยๆครับ
เว้ยมันมีขึ้นมาข้างหลังว่ะเอออย่าให้มันวิ่งไปที่อื่นนะครับให้มันรวมตัวกันอยู่ในฐานได้สักประมาณ8ตัวกระสุนหมดแล้วแต่ผมใช้อันนี้แทนเอ้ยได้อยู่เอ้ยแรงอ่ะเนี่ยธนูตัวเนี้ยนี่นะครับผมได้นี่มาแล้ว M point มาแล้วได้มา10นี่ได้มาอีก10เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับครบ200ตัวแล้วนะครับก็ปล่อยให้เกมมันจบตามปกติเลยนะครับมาเรียบร้อยแล้วกดเริ่มเกมต่อครับอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะมาปืนบอมป้าวันรีบไปรีบไปรีบไปครับรีบไปครับก่อนที่มันจะแตกกลุ่มเดี๋ยวจับเก็บไว้เหมือนเดิมมันยากวันนี้ไงมีแตกวงมาโอ้โหแม่งลุมยิงผมดูดิแม่งมีกี่ตัวมีตั้ง8ตัวได้มาอีก50ครับได้ชิ้นส่วนที่เหลือก็ธนูครับธนูนี้เล่นกับ AI นี่มันแรงเนี่ยแถมลูกเยอะด้วยแล้วตัวนี้มีสกิลเพิ่มกระสุนด้วยเหรอมันมีมาจากไหนวะหรือผมไม่เห็นวะโอเคเดี๋ยวไปดูในกล่องจดหมายต่อนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่ป่ะเข้าไปดูในกล่องจดหมายได้เลยครับนี่เลยดอกไอเทมรับมารับมาดูด้วยนะครับเผื่อไปรับขยะเข้ามาเดี๋ยวเวลาทำลายโอเคนะครับมาที่ไอเทมแล้วก็ติเกตอันนี้บัตร M point เพิ่มทีละ10นะครับมี23ครั้งนะครับถ้าใช้ทั้งหมดก็จะได้เป็น230นะครับมันดูน้อยมากเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแบบเราไปซื้อของที่แบบว่าไม่แพงมากครับแล้วแบบว่ามันเหลือเศษอะไรเงี้ยเราก็มาปั๊มด่านนี้เอาก็ได้จะได้ไม่ต้องเติมผมได้บัตร50มา2ครั้งนะครับก็รวมเป็น100นะครับทั้งหมดก็จะเป็น330ถูกไหม330นะครับแล้วก็ไอ้พวกชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะครับ M point เนี่ยมันหลอมแล้วมันได้ไม่รู้ได้ทีละเท่าไหร่มันจะสุ่มเอาอะครับไม่รู้ว่าได้ 4,000 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยไอ้พวกชิ้นส่วน M เนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เอาอะไรเยอะมากนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม